ดีใจมากครับดีใจมากๆอเลยดีขึ้นครับดีดีขึ้นก็พยายามประเมินตัวเองนะครับว่าเราหายปวดจริงหรือเปล่าพอผ่านไปสามสี่วันจต่มาฝังเข็มกะคุณหมอสันผ่านไปสี่ห้าวันก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นจริงครับหายหาย,หายปวดนะฮะตอนตื่นเช้ามาก็โอเคขึ้นแต่ถ้าเราได้ยืดเส้นหรือกล้ามเนื้ออะไรที่ตามที่นักกายภาพเขาแนะนําก็จะรู้สึกขึ้นมานิดหน่อยเท่านั้นเอง ปวดแบบหน้ารำคาญแต่ถ้าเราได้ทํางานหนักเยอะๆเนี่ยมันก็จะปวดจนปวดขึ้นศีรษะเลยครับที่ที่ต้นคอฐานฐานกโหลกเลยครับเข้าปีที่สิบเอดแล้วครับถึงปัจจุบันนี้แทบจะทุกทุกศาสตรเลยครับตั้งแต่หาหมอแพทย์แผนปัจจุบันท่านก็เอ็กซเรย์เราตรวจเลือดเราเช็คร่างกายตามปกติก็คุณหมอว่าไม่เจออะไรก็มีไปฝังเข็มมาดูดถ้วยต่างๆในศาสตร์จีนนะครับอ่าแล้วก็ มีการเข้ายิมเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเป็นคอสคอสกันเลยครับต่อมาก็มีมีการหาทางคุณหมอที่ที่ดึงคอโดยตรงใช้ใช้เครื่องทางาแผนปัจจุบันนะครับก็ไม่ได้ดีขึ้นครับต่อมาอีกก็มีการช็อปเว็บมา2ปีกว่าก็จะมาค้างอยู่ตรงที่จุดใต้ฐานศรีรษะเนี่ยจุดเดียวเท่านั้นร่วมปีกว่าก่อนที่จะมาเจอคุณหมอซันแล้วก็ วันนั้นก็มาถึงครับมันหายครับแบบยังตัวเองงง,ง,งอยู่ยังประเมินอยู่ว่าเราหายจริงไหมนะครับเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองครับฝังเข็มครั้ง,รงแรกครั้งเดียวแล้วรู้สึกดีขึ้นครับมีการฝังที่ที่บ่าบ้างที่ศีรษะบ้างแต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่อยู่ดีๆวันหนึ่งผมยังไม่ได้ไม่เคยตามเคสของคุณหมอเลยนะครับอยู่ดีด,ดวันนึ่งใน u t u b e ก็มีหน้าของคุณหมอซานเด็ขึ้นมา แล้วก็สโลแกนว่าเจอหนา้าหมอสันต้องหายปวดผมก็เลยศึกษาดูหลายๆคลิปของคุณหมอสันประมาณที่ที่เกี่ยวกับต้นคอเป็นหลักนะครับที่เกี่ยวกับคอเป็นหลักสามวันผมก็ได้ติดต่อทําการนัดและเข้ามาพบคุณหมอสันที่คลินิกครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่แปลกจากที่ครั้งที่แล้วที่ที่ว่าได้ฟังเข็มมาก็ไม่เหมือนกันนะครับอ่า เหมือนกับคุณหมอมีการจูนวอลลุ่มที่ข้อมือแล้วมันแปรบขึ้นตรงจุดนั้นนะครับซึ่งซึ่งเป็นประสบการณ์แปลกใหม่จริงๆครับ,รบพยายามที่จะดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็ปรึกษาคุณหมอที่ททรู้เกี่ยวกับเรื่องเฉพาะจุดตรงนี้จริงๆนะครับอย่าอย่าไปนวดแผนโบราาหรืออะไรที่คุณหมอไม่ไมทราบจริงๆเนี่ยให้หาคุณหมอที่เก่งๆจริงๆ,ๆแล้วเชื่อว่าวันหนึ่งคุณต้องหายครับ หรือคุณหมอสันเจอหน้าหมอซันแล้วต้องหายปวดครับ